สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับเป็นครั้งแรกครับที่เราได้มาทำการเทสต์ไดรฟ์รถยนต์กันนะครับในวันนี้ได้รับเกียรติอันสูงนะครับจากทาง GWM Thailand นะครับให้ทีมงานของไอมดนั้นได้มาลองทดสอบคันนี้ครับ Haval H6 Hybrid SUV ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมในกลุ่มแรกๆที่ได้ทดสอบในรอบนี้ซึ่งคันนี้นะครับผมเคยพาทุกท่านได้ชมกันไปแล้วก่อนหน้านี้ครับที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่42ที่ผ่านมาแต่ในวันนี้เราจะได้ทำการทดสอบขับจริงนะครับโดยการทดสอบรอบนี้ครับหลักๆนะครับที่เราจะไปดูกันนั่นก็คือในเรื่องของอัตราเร่งครับมาดูว่าคันนี้นะที่เป็นรถยนต์ไฮบริดที่มีการทำงานระหว่างน้ำมันร่วมกับของแบตเตอรี่ด้วยนะครับเป็นกึ่งรถไฟฟ้าจะทำงานได้ดีขนาดไหนจะเร่งได้แรงขนาดไหนจุดที่2จะเป็นระบบอัจฉริยะที่มีอยู่ในนี้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการถอยจอดแบบอัตโนมัติซึ่งมีหลากหลายเลยทั้งในเรื่องของการถอยจอดแบบตรงกลางเข้าซองแบบขนานและก็การถอยจอดแบบเฉียงนะและก็สุดท้ายนะครับจะเป็นระบบ Adaptive Cruise Control นะครับซึ่งทุกคนจะได้ดูกันไปติดตามชมกันครับเรามาชมตัวรถภายนอกกันก่อนนะครับว่าภาพรวมใหญ่ๆของรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับเมื่อจอดอยู่ในสถานที่จริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโชว์รูมเนาะค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับมาดูจากมุมนี้เดี๋ยวผมพาวนไปรอบๆนะครับผมไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับมีความพรีเมียมมากๆนะฮะไฟหน้าดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะฮะเป็นเอกลักษณ์นะฮะตรงนี้ครับมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับเราจะเห็นจุดเซ็นเซอร์บริเวณตรงนี้ต้องบอกว่าความปลอดภัยคันนี้อัดแน่นมาให้ครบพร้อมครับทั้งกล้องรอบคันกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังกล้องด้านข้างมีให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวพาดูแน่นอนนะครับเนี่ยถ้าเราดูบริเวณกล้องหน้านะใต้ของโลโก้ Haval เนี่ยเราจะเห็นตัวกล้องนะครับอยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหน้านะครับมุมด้านข้างนะครับไฟหน้าด้านซ้ายนะครับ LED ในเรื่องของส่วนเรื่องของล้อนะครับในรุ่นโปรนั้นนะครับล้อจะให้มา18นิ้วแต่ว่าในรุ่นอัลต้านั้นจะให้มา19นิ้วนะครับล้อขนาดใหญ่นะฮะจะช่วยให้ในเรื่องของการเกาะถนนแล้วก็การทรงตัวที่ดีนะครับผมส่วนกระจกที่ผมจะให้ดูอีกอย่างนึงก็คือในฝั่งของกระจกนะกระจกเนี่ยเราจะเห็นตัวกล้องที่อยู่บริเวณตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้จะช่วยตรวจจับนะฮะนำภาพเพื่อส่งเข้าตัวระบบประมวลผล IQ4 อีกทีนึงเพื่อนำภาพตัวนี้ไปดูว่ารถของเรานั้นขับขี่เป็นอย่างไรนะครับเข้าไปใกล้ชิดคันคนอื่นหรือเปล่าหรือว่าที่จอดนั้นจะเป็นอย่างไรนี่ครับนี่คือ1ตัวกล้องนะครับที่จะนำมาช่วยตรงนี้นะครับผมส่วนฝั่งด้านหลังด้านท้ายตรงนี้นะครับจะเป็นช่องของการเติมน้ำมันรถคันนี้อย่างที่บอกคือเป็นรถไฮบริดคือรถที่ผสมระหว่างตัวน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ภายในด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรถยนต์ไฮบริดทั่วไปอาจจะรู้จักกับพวก Toyota Camry ที่เป็นไฮบริดอารมณ์ประมาณนั้นคือมันไม่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดที่แบบเสียบปลั๊กไฟชาร์จเพราะปัจจุบันเนี่ยผมขับตัว BMW Series 5คันนึงอยู่ที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดรอบนั้นจะมีชาร์จไฟเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่ารอบนี้จะไม่มีคือเขาจะใช้น้ำมันในการปั่นแล้วก็กระแสไฟเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่แล้วก็นำมาใช้อีกทีนึงนะครับมาดูในฝั่งด้านหลังครับผมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากมากที่สุดก็คือในเรื่องของไฟท้ายนะไฟท้ายที่ยาวตั้งแต่ท้ายรถด้านซ้ายยาวมาจนถึงด้านขวาตรงนี้เลยนะฮะคือเป็น full LED ทั้งหมดเลยนะครับมีเอกลักษณ์มากๆนะครับคือถ้าใครขับตามรถคันนี้แล้วตอนกลางคืนไฟท้ายส่องสว่างออกมาหรือว่าไฟเบรกส่องออกมาก็จะเห็นได้เลยครับว่าเนี่ยคือ Haval H6 นะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้แบรนด์ของรุ่นนี้อยู่นะครับผมมันดูเหมือนรถยุโรปในหนังหลายๆคันที่เราเคยเจอเหมือนเราดู Fast Furious ตอนนั้นก็จะมีรถคันนึงที่แบบไฟท้ายยาวเฮ้ยมันดูสวยจริงๆถ้าเราไปวิ่งตอนกลางคืนในถนนนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถือว่าสวยงามมากๆนะครับผมด้านหลังเองก็จะมีกล้อง2ด้านท้ายนะอันนี้เป็นกล้องหลังที่จะดูระบบต่างๆทั้งช่วยถอยนะครับผมแล้วก็เอาไว้ตรวจจับถือว่ามีรถเข้ามาใกล้ๆของเราด้วยนะครับใกล้ๆกับทางฝั่งตัวกล้องเราก็กดอย่างนี้แล้วก็ฝากระโปรงหลังจะเปิดออกมานะครับซึ่งฝากระโปรงนั้นจะเป็นแบบไฟฟ้านะที่เปิดออกมาแล้วเราจะเห็นช่องเก็บของซึ่งถือว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะอันนี้ผมตัวผมนะฮะความสูงประมาณ165นะครับน้ำหนักประมาณ62
นะครับก็อยู่เข้ามาตรงนี้นะฮะถ้าสมมติว่าเข้าไปอยู่นะก็โอได้อยู่นะได้ไหมอาซันได้ครับได้อยู่เนาะนั่งได้เนาะข้างที่จะใหญ่เลยมีคนถามว่าถ้าใส่ถุงกอล์ฟอ่ะมันใส่ได้ไหมบอกว่าใส่ได้หลายถุงด้วยนะครับผมแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะปิดนะครับผมเราก็กดที่ตรงนี้เลยครับแล้วก็เดินห่างออกจากตัวฝาท้ายนะครับตัวฝากระโปรงด้านหลังก็จะถูกปิดออกมานะครับเพิ่มความสะดวกมากๆนะครับผมณตรงจุดนี้ต่อไปครับดูบริเวณโดยรอบกันไปแล้วเนาะเรามาดูบริเวณภายในกันบ้างนะครับผมเข้ามาภายในกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันกุญแจของ Harbaugh H6 ตัวนี้จะเป็นแบบ keyless นะครับเราไม่ต้องเสียบที่ไหนสามารถเก็บไว้ที่ไหนก็ได้ครับในเกะแล้วหลังจากนั้นครับปุ่มสตาร์ทครับอยู่มุมล่างซ้ายตรงนี้นะครับผมกดสตาร์ทได้เลยโอเคหน้าจอการแสดงผลนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด3จอก็คือจอตรงกลางเขาจะเรียกว่าจอ Multimedia Screen นะครับซึ่งจะมีอยู่2ขนาดคือ10นิ้วกับ12นิ้ว10นิ้วจะอยู่ในรุ่นของ Pro นะครับส่วน12นิ้วจะอยู่ในรุ่นของ Ultra ส่วนหน้าจอที่2นะครับเป็นจอ Multi Information นะครับซึ่งจะอยู่บริเวณด้านหลังของพวงมาลัยส่วนนี้จะบอกในเรื่องของการขับขี่ต่างๆนะครับแล้วส่วนจอที่3ครับอยู่บริเวณตรงนี้ครับเป็นจอ HUD หรือว่า Head Up Display นะครับเวลาที่เราขับขี่นั้นหน้าจอจะแสดงผลออกมาในลักษณะนี้ต่อไปครับเรามาดูบริเวณภายในของบริเวณโดยรอบตรงนี้ก่อนคอนโซลนะครับคอนโซลถ้าบริเวณตรงนี้ที่ผมจับอยู่ตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์เป็นหนัง PU นะเวลาที่ผมกดลงไปอ่ะมันจะนุ่มๆเห็นไหมเห็นมือที่ผมกดไหมมันจะเป็นหนังนุ่มๆนะมันจะไม่ใช่พลาสติกแบบแข็งป๊อกๆนะครับแต่ว่าถ้าขยับไปด้านหน้าหน่อยอันนี้ครับเป็นพลาสติกแบบ PC ที่อยู่ด้านหน้านะทาง GWM บอกว่าการดีไซน์ในลักษณะนี้บริเวณส่วนไหนถ้าเราจะต้องไปสัมผัสมันบ่อยๆครับเขาจะดีไซน์ให้มันเหมาะสมนำวัสดุที่มันน่าจับมาใช้งานแทนนะครับนั่นก็คือบริเวณส่วนนี้อย่างที่ผมบอกไปส่วนนี้ด้วยครับคอนโซลตรงกลางก็ใช้หนังสังเคราะห์เหมือนกันตัดเย็บอย่างดีนะครับเข้ารูปสวยงามนะครับดูมีความหรูหราเลยนะครับและทางฝั่งของประตูเองครับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะบริเวณตรงนี้ก็เป็นหนังสังเคราะห์เหมือนกันครับนะตรงนี้ก็เป็นหนังพอเวลาเราจับแล้วมันจะรู้สึกนุ่มมากๆเลยนะครับตรงนี้ครับที่วางแขนเองก็เป็นหนังนะครับแล้วก็บริเวณใต้คานบังคับหรือว่าโซนการควบคุมพวกกระจกอะไรต่างๆนะครับก็จะอยู่ในแนวนี้ก็ทิศทางการสัมผัสนะครับค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายต่อไปผมให้ดูบริเวณช่องแอร์แล้วกันนะครับดีไซน์ของช่องแอร์นั้นคอนโซลจะยาวจากฝั่งซ้ายถึงฝั่งขวาเป็นแนวเส้นเดียวกันนะครับโดดเด่นด้วยตัวสีเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองโรสโกที่โดดเด่นออกมานะครับทำให้เห็นเอกลักษณ์ของเส้นสายนะครับแล้วช่องของแอร์นะมันจะเหมือนมันจะดีไซน์เหมือนกันอ่ะคือด้านบนเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นที่อยู่บริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับเราเห็นเส้นตรงเนาะนะฮะแล้วก็ช่องแอร์นะครับก็จะดีไซน์เหมือนกันนะครับแอร์จะมีอยู่ทั้งหมด4ช่องได้แก่ช่องด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็ตรงกลางเองนะครับจะมีอยู่2ช่องตรงนี้ครับสำหรับคนนั่งแล้วก็สำหรับคนขับนะครับปรับได้เหมือนกันส่วนฝั่งขวานะครับเป็นช่องของคนขับก็จะอยู่ด้านขวาของพวงมาลัยบริเวณโซนนี้นะดีไซน์ผมมองว่ามันดูค่อนข้างเรียบหรูมินิมอลนะครับผมดูออกแนวฟิวเจอร์หน่อยๆนะครับผมแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นคลาสสิกเอาไว้นะครับต่ำลงมาใต้จอนะครับจะมีปุ่มให้กดอยู่ทั้งหมด7ปุ่มนะครับได้แก่ on off ก็คือตัวนี้เป็นเปิดปิดแอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ควบคุมแอร์นะฮะว่าจะเปิดแอร์หรือเปล่านะครับก็จะเป็นพวกไฟขอทางนะครับอะไรต่างๆแล้วก็พวกกล้องนะฮะแล้วก็นี้เป็นการเปิดปิดพวกมัลติมีเดียก็คืออย่างเช่นพวกเครื่องวิทยุอะไรเงี้ยครับซึ่งเป็นรองประมาณนี้ต่อมาส่วนตรงกลางนะครับที่เราเห็นนะฮะอยู่ในช่องนี้จะมีช่องของการชาร์จไร้สายนะครับเป็น QI Standard ถ้าเรานำสมาร์ทโฟนของเราที่รองรับการชาร์จไร้สายนะพอวางไปปุ๊บมันก็จะชาร์จเห็นไหมฮะแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับอันนี้ค่อนข้างดีนะครับเราก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ชาร์จไปได้เลยนะครับผมแล้วรถคันนี้จะรองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto ด้วยนะครับโดยจะให้อัปเดตกันในช่วงราวๆกันยายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับใครมีสมาร์ทโฟนทั้งฝั่ง Android iOS ใช้งานได้หมดนะครับช่องเก็บของบริเวณตรงกลางนะครับสามารถใส่แก้วกาแฟได้2แก้วนะครับสูงสุดบริเวณตรงนี้นะฮะมาดูตรงเกียร์กันหน่อยครับดีไซน์สวยงามเป็นเหมือนเพชรนะแต่เป็นกลมๆหมุนซ้ายไปเกียร์ R ถอยหลังมาตรงกลางคือ N นะครับ
อยู่เป็นเกียร์ว่างแล้วก็หมุนขวามาเป็นเกียร์ดีคือการขับขี่นะครับผมถ้าสมมติไปถึงที่จอดเราก็ต้องการจะจอดกดตัว P ได้เลยครับต้องการจะจอดแล้วหลังจากนั้นตัวนี้ครับเป็นเบรกไฟฟ้าเราสามารถกระดกขึ้นมาอย่างนี้นะครับตัวนี้จะเป็นออโต้โฮนะครับถ้าสมมติว่าจอดติดไฟแดงนะครับเราสามารถกดตัวนี้เพื่อออโต้โฮได้นะครับมันก็จะเหยียบเบรกให้เราต่อมาผมพามาดูในส่วนที่เป็นพระเอกแล้วกันนะครับตัวหน้าจอมัลติมีเดียสกรีนนะครับสิ่งที่เราเห็นจะมีอยู่5เมนูนะครับบนขวาคือปุ่มโฮมนะฮะกลับไปที่หน้าโฮมหน้าหลักจะตั้งค่า default มาเป็นการนำเสนอเดินทางแบบแผนที่นะครับผมแล้วก็อันดับต่อมาก็จะเป็นฝั่งของเมนูที่จะเข้าในส่วนการตั้งค่าต่างๆนะครับทั้งการตั้งค่ารถยนต์มัลติมีเดียอะไรต่างๆตั้งค่าของระบบจะอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดจะเป็นระบบแบบสัมผัสอันดับต่อมาครับค่า default จะตั้งค่าเป็นแสดงผลของเรื่องเครื่องปรับอากาศนะครับระบบปรับอากาศตอนนี้จะแสดงผลในส่วนของอุณหภูมินะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่23นะครับผมสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับว่าเราต้องการที่จะให้อุณหภูมิเท่าไหร่และด้านล่างเป็นพัดลมครับระดับความแรงของพัดลมมีให้เลือกตั้งแต่1ถึง7นะครับสมมติผมตั้งค่าเป็นความแรงของพัดลมอยู่ที่7นะครับบางทีเราคิดว่าการปรับพัดลมแบบนี้มันอาจจะทำให้ดูยุ่งยากทั้งนี้เราสามารถที่จะสั่งให้พัดลมเบาได้โดยระบบเสียงนะครับให้กดที่ปุ่มที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับปรับระดับพัดลมต่ำสุดได้ค่ะกำลังลดความเร็วให้ต่ำสุดแล้วนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะสามารถควบคุมตรงนี้ได้ไหนๆก็มาเรื่องของระบบเสียงนะฮะเราสามารถสั่งการด้วยเสียงเพื่อที่จะให้ทำสิ่งต่างๆได้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเช็คสภาพอากาศอะไรประมาณนี้นะฮะสิ่งที่ผมทำเท่าที่ได้ลองทดสอบมาก็คือในเรื่องของการค้นหาสถานที่ถ้าสมมติว่าผมต้องการเดินทางไปยกตัวอย่างเช่นขอเส้นทางไปยังกรุงเทพมหานครโอเคกรุงเทพมหานครนี่ครับคือระบบเราก็สามารถสั่งการให้ค้นหาและเราสามารถตอบโต้กลับด้วยเสียงได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปนั่งกดนะครับผมอันนี้เป็นรูปแบบอย่างนึงนอกจากนั้นยังสามารถสั่งการอย่างอื่นได้นะผมจะลองเปิดกระจกให้ดูนะก็สั่งการแบบเดียวกันครับเปิดกระจกด้านขวากำลังเปิดให้คุณค่ะนี่ครับกระจกด้านขวาก็จะถูกเปิดนะครับทั้งฝั่งของคนหน้าแล้วก็คนหลังนะครับผมสั่งปิดก็ทำได้เหมือนกันครับปิดกระจกด้านขวาได้เลยค่ะปิดแล้วนี่ครับสั่งการทำได้มาดูด้านบนนิดนึงครับที่ผมอยากจะให้ดูรุ่นนี้มาพร้อมระบบซันรูฟหรือว่าหลังคาแบบกระจกนะครับผมซันรูฟเนี่ยปุ่มอยู่ด้านขวาถ้าเราดันขึ้นอย่างนี้ครับจะเป็นการเปิดซันรูฟขึ้นมานะครับแล้วก็ด้านซ้ายนะครับจะเป็นการเปิดปิดม่านนะครับม่านที่จะอยู่ก่อนซันรูฟอีกทีนึงนะครับเราสามารถที่จะใช้มือกดอย่างนี้ได้เลยหรือเราจะสั่งการด้วยเสียงก็ได้เช่นกันนะครับกดอีกทีนึงครับเปิดซันรูฟกำลังเปิดซันรูฟนี่ครับสั่งเปิดซันรูฟเสร็จปุ๊บหลังคาก็จะถูกเปิดขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะได้รับความสดใสจากแสงแดดณตอนนี้นะครับที่กำลังร้อนระอุอยู่นะครับเนี่ยอ่ะปิดกันบ้างปิดซันรูฟได้เลยค่ะโอเคกำลังปิดเนี่ยเป็นอีกหลายๆรูปแบบนะครับที่ทาง AI ของรถรุ่นนี้สามารถทำได้นะครับผมเราก็สามารถสั่งการได้เลยสะดวกสบายมากๆบริเวณพื้นที่ของซันรูฟนะครับอยู่ที่ 1.2 ตารางเมตรเลยนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยทีเดียวเหมาะสำหรับเผื่อใครนำไปแคมปิ้งแล้วก็อยากจะได้บรรยากาศที่สวยงามนะครับในช่วงเวลายามค่ำคืนสามารถสั่งเปิดซันรูฟได้นะครับผมบางคนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าสมมติว่าเราสั่งการให้เปิดซันรูฟตอนที่เราขับรถอยู่ทำได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะว่าระบบก็จะมองว่าคุณกำลังขับรถอยู่เร็วไปไม่สามารถที่จะเปิดหลังคาซันรูฟให้คุณได้นะครับประมาณนี้นะครับที่ตัวพวงมาลัยเองนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ใช่แค่การเพิ่มลดเสียงอย่างเดียวนะครับส่วนก้านนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยถ้าไฟเลี้ยวจะอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราตวัดขึ้นก็เป็นเลี้ยวขวาเราตวัดลงนะครับเป็นการเลี้ยวซ้ายจะเป็นเหมือนกับทางฝั่งของรถยุโรปนะครับแต่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับเราจะปรับทางด้านขวานะครับส่วนก้านด้านขวานะครับถ้าสมมติว่าเราปัดขึ้นมาก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบเร็วเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องไปลองใช้งานกันดูนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนที่บริเวณช่องเก็บของเองอันนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะเนี่ยผมเปิดให้ดูนะฮะใส่ขวดน้ำเล็กๆนะครับมีอุปกรณ์อะไรต่างๆใส่ได้เยอะแยะมากมายนะครับผมและมีส่วนของอุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับช่องพอร์ต USB อะไรต่างๆนะครับหน้าจอการแสดงผลในมุมล่างขวาที่ผมอยากจะให้ดูอีกอย่างนึงนะฮะตัวนี้สำคัญมากนะครับ
เราเข้ามาเนี่ยจะเป็นการตั้งค่ารถนะครับซึ่งการตั้งค่ารถตัวนี้ทำได้หลายอย่างเลยนะครับเข้ามาภายในรถยนต์เนี่ยถ้าเลือกเมนูภายในรถยนต์เราสามารถเปิดปิดตัว HUD ได้นะครับเนี่ยพวกระบบนำทางนี่ครับที่มันจะขึ้นตัว Head Up Display นะครับสามารถเปิดปิดได้ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อใครไม่อยากให้มันขึ้นนะฮะบริเวณตรงนี้นะครับผมนอกจากนั้นสามารถเปิดปิดนี่การชาร์จแบบไร้สายได้นะครับถ้าใครไม่อยากเปิดระบบชาร์จไร้สายก็ปิดได้นะครับต่อมามาดูในฝั่งของตัวรถยนต์กันบ้างครับมีการสั่งปลดล็อกประตูตั้งค่าต่างๆนะครับให้ล็อกอัตโนมัติไหมกระจกมองข้างจะพับอัตโนมัติหรือพับด้วยมือพวกใบปัดน้ำฝนอะไรต่างๆนะครับพวกไฟนะฮะเราสามารถตั้งได้ว่าพอเวลาเปิดเข้ามาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับมาในโหมดการขับขี่ในโหมดการขับขี่นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับโหมดการขับขี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเลือกโหมดการขับขี่แบบไหนจะเป็นโหมดมาตรฐานที่ขับทั่วๆไปนะครับเรียกว่า normal mode หรือว่าโหมดมาตรฐานโหมดต่อมาก็เป็นโหมดประหยัดหรือว่าโหมด Eco นะครับแล้วก็โหมดต่อมาจะเป็นโหมดสปอร์ตนะฮะถ้าสมมุติว่าเราปรับไปในแต่ละโหมดมันก็จะมีเสียงเตือนออกมาที่แตกต่างกันนะระบบกราฟิกก็จะแตกต่างกันเมื่อกี้ผมเดี๋ยวผมลองปรับไปมาตรฐานเหมือนเดิมปรับไปมาตรฐานเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมปรับไปที่ประหยัดนะครับโหมดประหยัดเราจะเห็นกราฟิกเป็นสีเขียวพร้อมกับเสียงดังแบบนี้นะครับอันดับต่อมาครับถ้าปรับเป็นโหมดสปอร์ตกราฟิกจะเป็นสีแดงแล้วก็มีเสียงเอฟเฟกต์ชิวมานะครับนะฮะนอกจากนี้ยังมีโหมดพื้นหิมะด้วยนะครับซึ่งประเทศไทยอาจจะไม่ได้ใช้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีโหมดอื่นนะแบบโหมดล้างรถคันเร่งอัจฉริยะโหมดลุยน้ำอย่างเงี้ยเผื่อว่าใครไปขับลุยน้ำนะครับเพราะคันนี้เป็น SUV มันบุกไปได้หลายที่อยู่แล้วต่อไปเป็นโหมดของการจอดครับการจอดอันนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะโหมดของการจอดเนี่ยในรถคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับถ้าเราแตะเราก็จะเห็นเลยนะว่ารถคันนี้เห็นด้านหน้าด้านหลังเป็นยังไงแล้วก็พอกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับกล้องรอบคันทั้งหมด4ตัวความละเอียด4ล้านพิกเซลเขาก็จะนำภาพมาประมวลผลและทำให้เราเห็นว่าบริเวณโดยรอบของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าด้านข้างด้านหน้าของเราไม่มีอะไรเลยอยู่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมสามารถดูตรงนี้ได้นะครับผมจะปรับเป็น 2D 3D พร้อมแสดงเส้นระยะอะไรต่างๆการถอยอะไรต่างๆได้หมดนะครับตรงนี้ถ้าจะกดออกตอนนี้นอกจากนี้ครับจะมีระบบอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งในเรื่องของช่วยการถอยจอดอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับผมอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะให้ดูคือเรื่องของระบบการขับขี่อัจฉริยะที่รถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมระบบการขับขี่อัจฉริยะระดับ2นะครับหรือว่า L2 แต่จริงๆคือระบบการขับขี่อัตโนมัติมีทั้งหมด5ระดับคือ L1 ถึง L5 L2 มันก็จะสามารถช่วยให้เรื่องขับขี่อัตโนมัติได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปล่อยมือแล้วขับอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าในรถนี้ให้ฟังก์ชันอะไรต่างๆมาค่อนข้างเยอะนะครับผมเนี่ยตัวช่วยทั้งด้านหน้าทั้งระบบเบรกอัตโนมัติตรวจจับวัตถุที่เคลื่อนผ่านตัวรถนะครับมาพร้อมการบอกกราฟิกอะไรต่างๆมีให้หมดนะครับตัวช่วยด้านหลังเองจุดเตือนอับสายตาถ้าสมมุติว่ามีรถมาใกล้ๆเรามีหมดนะครับแล้วระบบแจ้งถ้าสมมุติว่ารถใหญ่เข้ามาหาเรานะครับก็จะสามารถแจ้งได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติว่ามีรถใหญ่มากจะมาแฉลบหาเรารถคันนี้สามารถเบี่ยงตัวออกไปได้นะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเตือนพวกสัญญาณจราจรต่างๆนะครับถ้าวิ่งไปความเร็วเกินอะไรประมาณนี้เขาจะตรวจจับได้นะครับผมนะฮะนั้นเนี่ยฮะก็จะเป็นฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับในรถยนต์รุ่นนี้เท่าที่ลองมาคือค่อนข้างเจ๋งมากเลยนะครับผมในเรื่องอัตราเร่งความเร็วนั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนะฮะตอนที่เราไปลองเทสได้แล้วเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะครับขอสองมือมั่นๆเลยฮะกดเขาเร่งให้เต็มเลยฮะโอเคเอาให้หมดแม็กเลยครับ1 2 3ไปนะฮะโอเคห้ามปล่อยนะฮะห้ามปล่อยนะฮะไปให้หมดครับไปอีก80 90ไปเรื่อยๆครับไปอีกครับไปอีกไปอีกถึงทองเหลืองค่อยเบรกไปครับไปอีกโอเคทยอยเบรกครับปึ๊บเบรกลึกๆเลยเบรกลึกๆลึกๆเลยนะครับลึกๆเลยฮะลึกๆเลยลึกๆเลยเย้โอเคเฮ้ยจริงอ่ะมันเครื่องขึ้นมั้ยฮะเออสูง100คันนี้8วิเองนะครับคือเอาจริงๆผมไม่เคยแบบกล้าเบรกที่แบบยืดขนาดนี้คือบางทีมันเคยรู้สึกแบบเบรกปุ๊บแล้วมันจะแบบบางคันอ่ะหรือไปอ่ะแต่นี่คือแบบนิ่งเฮ้ยนิ่งมากๆอุ้ยขนลุกเลยขนลุกขนลุกโอเคอ่ะเดี๋ยวด้านหน้านะครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในช่องจอดนี้ในช่องนี้นะฮะพอเลี้ยวซ้ายไปปุ๊บคราวนี้เราจะใช้ความเร็วต่ำแล้วนะครับครับผมเพราะว่าตัวเนี้ย
รถเขาจะเริ่มทำการจับระยะ50เมตรสุดท้ายครับครับเส้นทางว่าพวงมาลัยเรามีการใช้งานพวงมาลัยยังไงข้างหน้าคือเส้นกี่ขวาไปไหนก็ได้ใช่ไหมครับซ้ายขวาก็ได้ฮะซ้ายครับผมออกซ้ายซ้ายนะครับแล้วก็จะขวาก็ได้ฮะขวาขวาขวาเข้ามาตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้ฮะโอเคเอาไปไหนไม่ได้แล้วเจอทางตันใช่ครับเจอทางตันทำไงคราวนี้เจอทางตันทำไงดีอ่ะนี่ครับน้องซันเจอทางตันเสร็จปุ๊บเข้ามาเนาะเรากดปุ่มที่เนี่ยตัว P กล้องที่มีกล้องหนึ่งทีนะครับกดตัวช่วยกลับรถฮะตัวช่วยกลับรถมุมล่างขวาเนาะกดหนึ่งทีเขาบอกให้เปลี่ยนไปที่เกียร์ R เปลี่ยนเกียร์ R เราก็หมุนตัววงกลมนี่สองทีเป็นตัวเนี่ยขึ้น R เรียบร้อยเขาบอกให้ปล่อยเท้าจากเบรกครับตอนนี้นะมือปล่อยได้เลยครับหนึ่งสองสามซันดูมือพี่พี่ปล่อยแล้วนะเราห้ามแตะคันเร่งแตะเบรกหรือฝืนพวงมาลัยเด็ดขาดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะทำการยกเลิกระบบทันทีแต่ว่าระบบนี้ทำงานยังไงคือในระยะ50เมตรสุดท้ายถ้าความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรรถเขาจะทำการเมมโมรีในเรื่องของการหมุนของพวงมาลัยล่าสุดของเราเมื่อกี้นะครับแล้วเขาก็จะออกให้เหมือนตามที่เราเข้ามาเมื่อกี้เลยคือสาวๆคนไหนขับรถเข้าไปเจอทางตันหาเราเอซิกช่วยให้ได้เลยนะครับปล่อยมืออย่างนี้เลยครับแล้วในกรณี worst case ถ้าเกิดเจอวัตถุอะไรสักอย่างอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์วิ่งตัดท้ายนะครับถ้ามันเสี่ยงที่จะชนมากแล้วคันนี้มีระบบ RCTB นะครับเรียกว่า traffic brake ครับผมเขาจะเตือนแล้วก็เบรกให้รถหยุดเลยครับผมนะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลนะครับปลอดภัยแน่นอนโอ้นี่ตั้งแต่ทางเข้ากลับมานะเราเจอทางตันเราถอยไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยระบบช่วยถอยเหมือนที่เราเข้าไปเมื่อกี้เลยก็คือจำเส้นทางที่เราเข้ามาเนาะครับคือเขาอาจจะไม่ได้ยิงเกี่ยวกับพวกดาวเทียมอะไรนะฮะครับเขาจะจำเรื่องหมุนพวงมาลัยโอ้ใช่ครับว่าเมื่อกี้เราหมุนพวงมาลัยยังไงครับใช่ครับแล้วเขาจะก๊อปปี้กลับมาอันนี้ถึงที่จุดที่เขาเราเข้าแล้วเนี่ยครับอีกนิดเดียวบอกระยะทางด้วยศูนย์เมตรจอดให้เองอันนี้ผมยังไม่แตะเบรกไม่ทำอะไรเลยเขาก็บอกว่าถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับทุกครั้งที่เขาจอดเสร็จเขาจะเข้าเกียร์พีนะครับพร้อมดึงเบรกมือให้เองอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยอุ้ยนี่เจ๋งครับใช่ครับเป็นเซฟตี้นะฮะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปสถานีต่อไปครับเป็นสถานีถอยจอดอัตโนมัติแบบขนานก่อนแล้วเรากดปุ่มที่จอดอัตโนมัติก็คือถ้าใครยังไม่นั้นก็คือกดตัวนี้ก่อนใช่ถูกต้องเพื่อเรียกโหมดการช่วยจอดถูกต้องแล้วหลังจากนั้นก็กดไปที่ตัว P ใช่ครับผมคราวนี้เราค่อยๆไหลไปเราก็ก็ขับเหมือนเมื่อเดิมเนาะขับปกติเลยเพราะว่าเราเป็นปกติจอดนะครับผมที่เนี้ยเราจะจอดช่องนี้เราจะจอดช่องนี้เรารอสีเขียวขึ้นช่องนี้อันนี้เราชะลอครับเราเห็นละว่าตรงนี้มีที่จอดเดี๋ยวเรารอระบบมันเด้งเราเลยค่อยๆเลยไปอีกนิดนึงครับเลยไปอีกก่อนโอเคขึ้นละระบบบอกว่าให้เรากดปุ่มแนวขนานอ๋อเพราะว่าเราจะจอดขนานเนาะถูกต้องครับเป็นตัวนี้เอ้ย UI มันง่ายนะคือเราไม่ต้องเสี่ยงว่าจะกดตรงไหนเรารู้เลยว่าจะกดขนานเรากดตรงนี้เสร็จปุ๊บกดเริ่มจอดรถครับก็คือเบรกยังเหยียบไว้ก่อนอยู่เหยียบไว้ก่อนเหยียบไว้ก่อนเนาะแล้วก็กดเริ่มจอดปึ้งนี่ครับแล้วเขาบอกให้เราปล่อยเบรกได้แล้วปล่อยเบรกปล่อยเบรกปล่อยมือแล้วนะครับตอนนี้ปล่อยมือเลยไม่ต้องทำอะไรเลยน้องเดินหน้าเองใช่ครับเดินหน้าเองก่อนเขาจะทำการเดินหน้าถอยหลังอะไรเองหมดครับแล้วทุกครั้งที่เราทำระบบพวกนี้อยู่นะครับเขาจะเปิดไฟฉุกเฉินให้เพื่อที่จะให้แบบคนที่ตามมารู้ว่าเราทำอะไรใช่ครับสาวๆนี่ไม่ต้องกลัวใครไปทำใบขับขี่นี่ไม่ต้องกลัวเลยคือบางทีเรายังคำนวณเองไม่ได้เลยว่าใช่ครับช่องนี้มันจะได้ไหมแคบนะแคบมากเซตให้แคบโอ้โหเดี๋ยวคือแบบกลัวแล้วช่องหน้าแคบมากคือถ้าเราเข้าเองผมว่าประมาณสัก 3-4 รอบได้อะใช่ครับโอ้โหอย่างชิดคือช่องไม่ได้จับแคบเลยไม่ได้จับไม่ได้เหยียบอะไรเลยครับตอนนี้คือแบบสุดใช่เพราะอันนี้เราสมมุติครับว่าให้ช่องมันแคบที่สุดเพราะว่าโดยปกติเนี่ยระบบการจอดรถอัตโนมัติอ่ะคือช่องคุณต้องกว้างมากเป๊ะเลยครับคือหน้าหลังนี่เท่ากันหมดเลยใช่ฮะเนี่ยเป๊ะเลยไม่มีอะไรนะฮะบอกระยะด้วยบอกระยะให้58เซนข้างหลัง69 70 69 70คือแบบพยายามบาลานซ์ให้แล้วก็โอ้รู้สึกดีใช่ครับฉะนั้นตัวนี้ในการจอดขนานเนี่ยใครๆรถที่มันมีมามันก็มีมานานละครับผมใช่มั้ยครับแต่คราวนี้ความพิเศษของเขาคืออะไรมันสามารถออกให้เราได้ด้วยส่วนตัวผมมีรถคันหนึ่งที่มีมาเหมือนกันแต่ไม่กล้าใช้มันรู้สึกบางทีแบบมันใช้งานจริงลำบากใช้งานจริงลำบากแล้วมันพลาดเข้าได้จริงครับแล้วผมมาเห็นเฮ้ย UI ก็แบบนี้เลยหรออะไรเงี้ย
เรากดปุ๊บสั่งมาเลยแค่นั้นเองครับอันนี้ง่ายจริงครับง่ายจริงอันนี้จากประสบการณ์จริงเลยพอเราจะออกปุ๊บกดเขาว่าที่จอดรถอัตโนมัติเลยครับโอเคคราวนี้เราเลือกด้านฮะจะให้ออกด้านซ้ายหรือด้านขวาตอนนี้เราจะออกขวาเพราะว่าด้านซ้ายมี A board อยู่เราเลือกด้านขวาได้เลยครับถึงแม้ว่าจะแคบแต่จะออกเองคราวนี้ให้รถออกให้เลยด้านขวาเสร็จปุ๊บเราก็กดเริ่มเหมือนกันโอเคครับนะครับในทุกๆฟังก์ชันในการที่เรากดปุ่มกดหน้าจอนะครับเราต้องเหยียบเบรกนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับใช่ครับตอนนี้เขาบอกให้เราปล่อยเบรกแล้วปล่อยได้เลยฮะปล่อยครับเหมือนเดิมเข้ามาให้เองนะครับเนี่ยเบรกให้ออกให้เองคือทุกครั้งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรผมเห็นกล้องมันเปลี่ยนมาใหม่ใช่ครับแล้วมันตอบสนองไวมากเลยนะครับตอบสนองไวแล้วก็ภาพ HD มากใช่ครับอย่างกล้องตัวนี้4ล้านเมกะพิกเซลครับ4ตัวเซ็นเซอร์12ตัวหน้าหลังนะครับรอบคันเลยนะครับนี่เขาก็จะเอาหน้าออกจากช่องให้อ๋อพอถึงจุดที่นั้นเราก็สามารถที่เหลือต่อเองได้ก็จัดฟังได้ใช่ครับอันนี้เราก็ต้องเข้าเกียร์ก่อนโอเคแล้วก็มาตัวดีเราไปลองถอยจอดเข้าซองดูครับอันนี้เราหักขวาเยอะเลยเราไปตั้งลำมาเหมือนเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวลองปิดนี้ก่อนนะได้ครับเพราะว่าเราขับมาซ้ายซ้ายนี่ครับนี่โอเคคราวนี้เราต้องถอยตั้งลำก่อนถอยตั้งลำถอยตั้งลำดีๆก่อนอันนี้เราก็รอช่องสีเขียวขึ้นในนี้ขึ้นในช่องที่เราจะจอดนะครับไปแป๊บนึงสแกนเจอไหมเจอแล้วถอยข้างหลังเราก็กดเริ่มจอดครับต้องแตะไหมจริงถ้าเจอช่องเดียวไม่ต้องแตะถ้าเจอเขาจะคอนเฟิร์มให้เลยครับแต่ถ้าเจอ2ช่องเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเข้าช่องไหนอ๋อโอเคครับผมเริ่มจอดรถได้เลยครับเริ่มง่ายเนาะแล้วก็กดเริ่มจอดรถคราวนี้ปล่อยเบรกแล้วปล่อยอันนี้ถอยหลังจอดนะครับจะถอยหลังจอดเข้าซองครับคือตอนนี้คือรู้สึกสบายใจไม่กลัวเพราะว่าผ่านเมื่อกี้มาแล้วคือมันแบ บทั้งหน้าทั้งหลังเมื่อกี้คือแค่ไปสุดละฮะครับคือแบบโหเชื่อเลยหลายๆคนอันนี้อยากให้ดูตรงนี้นะฮะกล้อง360อ่ะพอเขาเอามาประกอบกันอ่ะมันทำให้เห็นเลยว่าณปัจจุบันรถของเราอ่ะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือภาพจริงไม่ใช่ภาพเสมือนจริงฮะคือเหมือนเป็นเอาภาพหลายๆภาพมาต่อกันแล้วจำลองสถานการณ์ขึ้นมาจริงให้เป็นมุมมอง bird eye view อะฮะมุมมองจากท็อปวิวขึ้นมาเนาะครับท็อปวิวมาเห็น4มุมว่าเป็นยังไงครับเราได้เห็นแบบการทำงานณตอนนั้นเลยใช่ครับเรื่องความฉลาดนี่สุดๆปุ๊บอันนี้ไม่ต้องผมไม่ต้องเบรกไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเบรกอะไรเลยนี่เขารู้ตัวว่าเขาจอดเอียงครับผมนะฮะเขาก็จะออกไปตั้งลำนิดนึงแต่ถ้าจริงๆถ้าเราพอใจแล้วนะครับเราสามารถเหยียบเบรกกดปุ่ม P ได้เลยโอเคเราไม่ต้องรอให้เขาจอดเสร็จก็ได้นะครับคือเขาพยายามจะทำให้มันเพอร์เฟกต์ถ้าเกิดเราไม่หยุดเขาก็จะทำให้เพอร์เฟกต์ที่สุดเขาถึงจะหยุดให้ครับผมเองครับเนี่ยเห็นไหมตรงเป๊ะคือไม่ต้องกลัวเลยสาวๆไม่ต้องกลัวเนี่ยระยะห่างจาก2คันเป๊ะทางที่ไม่มีเส้นจอดรถด้วยซ้ำมีแค่รถ2คันจอดขนานกันเฉยๆคือสาวๆบางคนกลัวว่าตัวเองขับรถใหญ่ๆใช่ครับแล้วจะแบบเอ้ยคุมง่ายไหมจอดเป็นยังไงใช่ครับอันนี้คือเป็นปัญหาคอมมอนเซนส์เลยนะครับแต่พอมีระบบช่วยจอดแล้วมีระบบอะไรที่เป็น L2 Plus เนี่ยมันอีซี่มันง่ายต่อชีวิตมากๆเลยนะครับมากขึ้นด้วยปลอดภัยจริงๆโอเคเดี๋ยวเราไปจอดแบบสุดท้ายกันก็คือจอดแบบขนานที่ยังไม่มีใครมีเลยขนานที่ไม่มีใครมาถูกต้องครับมาไปกันต่อตรงไปแล้วเลี้ยวขวาครับตั้งลำหาสแกนหาที่จอดเหมือนเดิมแล้วก็กดปุ่มที่จอดอัตโนมัติครับสั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบการจอดแบบเฉียงนะครับขับมาช้าๆความเร็วไม่เกิน13กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดปุ่มให้รถทำการสแกนหาช่องจอดเจอแล้วเดี๋ยวเรากดตัว P เลยใช่ครับแล้วกดเริ่มจอดเริ่มจอดใช่ครับโอเคเราปล่อยเบรกได้เลยครับการจอดแบบนี้เป็นการจอดแบบเฉียงนะครับเข้าซองแบบเฉียงซึ่งไม่มีแบรนด์ไหนทำมาก่อนนะเดี๋ยวเรามาลองกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับค่อนข้างที่จะท้าทายมากเลยนะครับระบบอัจฉริยะของ Haval HX Hybrid SUV คันนี้จัดมาให้เต็มนะครับครับจะมีกล้องให้ดูนี่ดูกล้องโหแบบมันอาจจะมีแบบระยะห่างนิดนึงแต่เขาก็จะพยายามเบรกแล้วก็พยายามปรับใหม่นะฮะใช่ครับลองดูจะเป็นอย่างไรลองดูน้องจะยอมไหมครับผมแน่นอนครับผมปัดได้แน่นอนรอบนี้อ่ะงั้นละต้องหมุนซ้ายหน่อยแล้วก็
ตวัดขวาหน่อยเห็นไหมความฉลาดครับใช่ครับจอดแบบเอียงนะครับเฉียงได้ฮะเฉียงได้ด้วยเข้าซองแบบเฉียงนะครับแต่คันนี้นี่เดี๋ยวเขาจะวัดจากคันนี้อีกครับว่าคันนี้เอียงประมาณไหนแล้วเขาจะตั้งรับชิดอีกทีนึงคือจริงๆถ้ามันเพอร์เฟกต์อะครับประมาณ2ทีถอยเข้าออก2ทีก็จบละครับครับแต่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะมากใช่ครับใช่สำหรับคนที่ถอยไม่ค่อยเก่งกลัวว่ารถคันใหญ่ไปใช่ครับแล้วจะแบบมีปัญหาอย่างเงี้ยกลัวไปขูดขีดนะระบบช่วยจอดอัจฉริยะนี่ถือว่าตอบโจทย์ช่วยได้มากๆเลยนะครับค่อนข้างเยอะครับเยอะเลยนี่คันนี้เขาตรงไปแล้วฮะคือมันมาทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัยใช่ครับอัดมาให้นี่เนี่ยสำเร็จแล้วภารกิจของเราใช่นะครับผมจอดเฉียงเฉียงแบบเขาเรียกว่าแบบแนวทะแยงครับผมนะครับโอเคต่อไปเราจะไปสถานีสุดท้ายครับระบบ Adaptive Cruise Control ก็คือการที่เราขับจะไปตามคันหน้าถูกต้องใช่ครับคันนี้การเปิดระบบคือดันก้านตัวนี้ครับเข้าหาเราตัวเองหนึ่งทีหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับตบมาแล้วนี่หนึ่งทีแล้วก็ปล่อยเท้าจากคันเร่งครับปล่อยเท้าจากคันเร่งเราจับพวงมาลัยปกตินะครับนี่คันนี้เขาก็จะ follow ตามคันหน้าละเห็นไหมฮะคืออันนี้นี่เท้าผมไม่ได้แตะเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับไม่ต้องแตะเบรกแต่คันเร่งเลยนะครับคันนี้ถ้าเราอยากเพิ่มความเร็วเราดันขึ้นนะครับหนึ่งครั้งเขาจะขึ้นเป็น35กิโลเมตรชั่วโมงอ๋อมันครูซคอนโทรลที่เราขับรถอ่ะแต่ครูซคอนโทรลปกติคือถ้ามีอะไรมาขวางข้างหน้าเขาไม่สนใจใช่ครับเพราะเขาไม่มีเรดาร์ด้านหน้าแต่อันนี้คือมีครับผมนะครับแล้วก็เราสามารถปรับ distance หรือว่าระยะห่างนะครับได้จากเครื่องหมายบวกลบตรงนี้สมมติเราอยากจะให้ได้ทั้งหมด4ระดับเนาะมันมีอัน1 2 3เนี่ยผมปรับ3 4นะครับ4ถ้า4นี่คือไกลสุดหรือว่าใกล้สุดครับใกล้สุดครับพี่ไกลสุดใช่ถ้าอยากใกล้หน่อยก็ปรับแต่คราวนี้เราอยู่ในความเร็วต่ำการรักษาระยะห่างเลยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับผมนะครับแต่ว่าจะยังอยู่ในระยะปลอดภัยอันนี้ไม่ได้เบรกไม่ได้อะไรนะครับเขาจัดการให้เองก็คือขับตามใช่ครับเดี๋ยวคราวนี้ข้างหน้าเขาจะหยุดนะครับรถเราก็จะหยุดอัตโนมัติซึ่งโดยปกติเราจะเจอรถที่หยุดอัตโนมัติเนี่ยอย่างมากหยุดค้างได้แค่3วิถึง5วิแค่นั้นเองแต่ของเราหยุดได้นานถึง5นาทีนะครับโอเคโกเลยครับอันนี้ก็คือหยุดแล้วคราวนี้ข้างหน้าออกเราก็เติมข้างหน้าออกแล้วตามนิดนึงฮะเติมคันเร่งนิดนึงตามต่อผมแค่แตะเฉยๆนะใช่ครับแต่คันเร่งเหมือนว่าเราจะไปแล้วใช่คันนี้เราจะยกเลิกระบบนะครับคือดันก้านไปข้างหลังทีนึงไปข้างหลังนี้นั่นแหละครับนี่คือยกเลิกละเราขับเองครับเองโอ้โหถือว่าครบเครื่องจริงๆนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยทั้งเรื่องความเร็วประสิทธิภาพจาก Haval X6 ตัวนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับผมสำหรับวันนี้และทั้งหมดนะครับก็เป็นการเทสต์ไดรฟ์ในรอบนี้นะครับที่เราสรุปข้อมูลมาให้ได้ฟังกันสำหรับ Haval X6 Hybrid SUV นะครับตอนนี้ทาง Haval X6 นั้นก็เปิดให้ทำการจองแล้วนะครับและในวันที่28มิถุนายนนี้นะครับจะทำการประกาศราคาในประเทศไทยนะครับยังไงใครที่สนใจรถยนต์รุ่นนี้ก็สามารถติดตามได้นะครับผมในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าผมต้องไปมุ่งขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ